ดี๋ยวพี่สลับก็ได้ถ้าจะเอาใส่ทางอ่ะใครนะทางพี่ชอยครับผ่านความยากลำบากของคุณไว้แล้วมันนี่ EP 1แล้วครับค่ะก็1 ปีโดยประมาณนะคะที่เราได้ทำงานนี้กันมาวันนี้ก็เป็นวันรอบพรีเมียร์ได้ดู EP แรกกันแล้วค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนไม่เคยทำงานทำงานมาตั้งเยอะทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนแบบเพิ่งทำงานครั้งแรกไงก็เป็นที่เล่นกับซีรีส์นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นบอยเลิฟซีรีส์เรื่องแรกของเชนสองเหมือนในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเชนออริจินอลนะคะเราก็ได้ทำการคัดเลือกนักแสดงทั้ง12คนมาเป็นนักแสดงนำของเรื่องนี้แล้วก็ใช้เวลาในการทำงานกันประมาณปีนึงค่ะวันนี้ก็ได้เห็นงานกันแล้วพี่ครับมีความเหนื่อยขนาดไหนครับกว่าจะเอาเป็นงานชิ้นนี้มาได้เหนื่อยมากครับตรงเหนื่อยมากครับเราควรจะแอดบ้างนิดหน่อยนะไม่ครับเราเหนื่อยเราก็บอกเหนื่อยครับก็มีความยากง่ายอะไรยังไงครับก็จริงๆความยากมันคงเริ่มต้นจากความคาดหวังนะครับจากนิยายออนไลน์ที่มีวันที่เราหยิบเรื่องนี้มาทำพิมพ์เว็บตอนนั้นประมาณ600ล้านครั้งปัจจุบันตอนนี้ล่าสุดที่เมื่อวันก่อนก็เซเลบเรตกันไป 1,000 ล้านครั้งแล้วนะครับก็มันเหนื่อยตรงที่ว่าเราเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดครับในมุมของเชส251ก็ไม่เคยทำบอยเลิฟซีรีส์นะครับแล้วก็น้องๆทั้ง12คนก็จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ถือว่าบางคนมีประสบการณ์แต่ก็ถือว่าน้อยมากเหมือนกับมาสตาร์ทกันใหม่เราทำทุกอย่างเรียน acting เรียนร้องเพลงเรียนเต้นในโลกนี้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้น้องๆมีความพร้อมในการทำงานตอนที่ถ่ายทำแล้วก็เพิ่งถ่ายทำปิดกล้องกันไปเมื่อเร็วๆนี้ตั้งปีที่แล้วเองหรือแม้แต่ผู้กำกับของเราก็แบบใหม่แกะกล่องเหมือนกันก็พีเตอร์ดับเบิ้ลชัยน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะสำหรับการทำบอยเลิฟก็เป็นการทำบอยเลิฟครั้งแรกของพี่พีเตอร์เหมือนกันคืออะไรอะไรมันเป็นครั้งแรกอะไรอะไรเป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลยค่ะก็เลยหลังจากน้องๆทั้งสองคนได้มาสวมบทตัวละครคนนั้นที่เราคาดการณ์ไปแล้วมันมีความสมบูรณ์แบบมากน้อยขนาดจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ในโปรเจกต์นี้ครับมันมีการออดิชั่นไปนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะรับบทเป็นตัวละครตัวไหนแต่หลังจากที่เรารู้จักกันมากขึ้นคาแรคเตอร์ของตัวละครกับตัวตนของน้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องบอกมันก็สำหรับคนทำมันก็เป็นมิราเคิลเหมือนกันว่ามันแมทช์กันแล้วค่อนข้างลงตัวซึ่งมันก็เป็นข้อดีกับการทำงานของน้องๆด้วยที่คาแรคเตอร์ของตัวละครมันรีเลทกับตัวตนของเขามันไม่มีใครแทนใครกันได้เลยต้องสงสารยังไงครับเพียงว่าพอเป็นบอยแล้วเป็นรักผู้ชายแล้วเราทำงานกับใครเยอะไหมไปดูรีเสิร์ชเยอะไหมครับอ๋อปกติเวลาทำงานไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันกับละครปกติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าโดยพื้นฐานของการทำงานนะครับจริงๆแล้วละครของบ้านเชนก็คือมันเริ่มต้นจากเลิฟมากกว่าที่ว่าความรักมันเป็นเซ็นเตอร์ของทุกอย่างไม่ว่าจะเพศไหนหรือกับใครเพราะฉะนั้นเพียงแค่ว่าเขาอยู่ในเพศสภาพที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความโรแมนติกของตัวละครแล้วมันคือความรักแต่สิ่งนึงที่พี่เรียนรู้จากน้องๆที่เป็นสายวายกันก็คือแค่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าฉันแค่ชอบคนนี้มันไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบแล้วก็ถ้าพูดถึงในบรรดาซีรีส์วายทั้งหมดนะคะเราก็น่าจะค่อนข้างแปลกใหม่เนาะก็อาจจะยากเหมือนกันในการที่เราจะต้องไปศึกษาอะไรเพราะว่าซีรีส์วายที่เป็นซีรีส์แข่งรถอะไรแบบนี้ก็ยังไม่เคยมีก็เราก็เลยต้องศึกษาหลายอย่างมากซีรีส์วายของเชนในวันนี้ที่เดี๋ยวทุกคนกำลังจะได้ชมกันก็อาจจะดูดุดันขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในเชิงโปรดักชันเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่จริงๆไม่เคยทำอะไรที่ใหญ่โตหรือลงทุนขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่ทุกคนคาดหวังที่ว่าพี่ปีเตอร์นพชัยก็มาจากสายแอคชั่นที่เคยพูดไปแล้วครับเลิฟซีนก็เป็นแนวแอคชั่นเหมือนกันครับ ดูเดือดละครของเชนทุกเรื่องส่วนใหญ่มาขึ้นชื่อเรื่องบทของละครบทในเรื่องนี้เข้มข้นขนาดไหนต้องบอกว่าเพราะว่าเรื่องเดิมสนุกอยู่แล้วด้วยนะคะคือพี่เป๊ะเป็นถ้าไม่สนุกจริงๆที่คนอ่านต้องเป็นแบบพันล้านวิวเนาะเพราะว่าเรื่องสนุกมากโครงสร้างของเรื่องสนุกมากเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาออกมาเป็นบทซีรีส์ค่ะแน่นอนแหละมันก็มีความยากเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่โครงสร้างเขาสนุกอยู่แล้วเราก็แค่พัฒนา
ไปให้มันกลายเป็นบทซีรีส์ที่มันสนุกในมุมของความเป็นซีรีส์ที่ท่านนั้นเองค่ะก็ยังคงเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดตามสไตล์ของเชน250ค่ะส่งภาพเป็นเชนเข้าไปด้วยก็มีความเป็นเชนด้วยมาน้องๆบ้างครับเอาไปขอบคุณก่อนเลยครับเป็นการให้ความรู้สึกเราเหมือนกันเราเหนื่อยกันมากพอสมควรแล้ววันนี้จะได้เห็นผลงานรูปเป็นหน้าชัดเจนแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็เหมือนที่พี่ชอดพูดไปมัน1ปีแล้วเนาะก็มันรู้สึกว่ามันเหมือนจะนานแต่มันเร็วมากนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราตั้งแต่แคสมาตั้งแต่เวิร์คช็อปตั้งแต่เรียนเวิร์คช็อปประมาณ14รอบแล้วรอบละ4ชั่วโมงเงี้ยมันก็เยอะมากแล้วก็ไปถ่ายทำกันประมาณ 2-3 เดือนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันรวดรัดที่จะแบบให้ออนวันนี้ได้นะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ผลงานเราที่เราเล่นออกไปเนี่ยมันจะได้คนจะได้ดูแล้วแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากครับที่มาถึงนี้แล้วครับดูแล้วครับลูกก็รู้สึกใจหายครับใจหายเลยเหรอใจหายใจหายตั้งแต่วันปิดกล้องนะครับรู้สึกว่ามันเป็นการแบบถ่ายทำเรียกแบบ 2-3 เดือนนะครับแต่แบบพอมันมาถึงวันสุดท้ายอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ายังไม่อยากจากกันยังอยากอยู่ด้วยกันต่อแล้วพอมันถึงวันนี้ก็ใจหายกว่าเดิมเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นแล้วตอนนี้มันจะไอ้ที่เราทํามาทั้ง3เดือนเนี่ยสุดท้ายมันจะออกสู่สายตาของทุกคนก็รอรับชมได้ครับมีแน่นอนครับโอ้โหรับประกันด้วยรับประกันมีได้ถูกงานตัวเองแบบอะไรนะครับยังเลยเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้ดูพร้อมกันเลี้ยงชั้นสดในโลกใช่ให้ดูพร้อมกันทุกคนใช่มีจิ้นกันเองบ้างไหมเหมือนว่าพอในพันธุ์ดูเราพอพันธุ์เห็นพูดถึงรู้สึกจิ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกครับเวลาอย่างผมเนี่ยเห็นคู่นี้เขาเต้นร้องนู่นนี่นั่นการเต้นรำก็น่ารักอยู่นะก็น่ารักอยู่นะเวลาเขาอยู่หัวกันนะแล้วกับคุณยังไงนะต้องว่าจริงแล้วคู่เขาก็ดุเดือดไม่แพ้กันนะครับโอ้ใช่ไหมก็ดุบางทีเราก็อยากเปลี่ยนมูดนะอยากเปลี่ยนมูดนะว่าจะดุเดือดสักแค่ไหนเราจะดุเดือดแค่ไหนเราน่าจะเหนื่อยสู้เขาไม่ไหวแล้วทางของเขาปล่อยเขาไปจริงๆนั่นคือความสนุกอยู่ตรงไหนแน่แน่หรือแต่เอาตรงนะผมพูดกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รับบทผมรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วเรารู้สึกอยากเล่นอยากแบบลงไปถ่ายทำแล้วเพราะอ่านไปมันมีอะไรแบบพลิกมาเรื่อยๆมีเรื่องราวมีตัวละครมากขึ้นเข้ามาสมทบแบบเรื่องสตอรี่อันเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันถ้าเราเองอ่ะเราก็อยากดูถ้าเราเป็นคนดูนะเราก็อยากดูผมว่าทุกคนน่าจะชอบน่าชอบกล้าการันตีมาน้องมั้ยกับเส้นเรื่องเป็นยังไงนะเส้นเรื่องหรอเส้นเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับนักแข่งคนหนึ่งก็เบฟนี่แหละแล้วก็จะมีลูกหมาชาลีที่เข้ามาขอรถอยากได้รถเราก็แบบก็ให้เขาด้วยการแลกเปลี่ยนเป็นเซ็กชวลพาร์ทเนอร์ของผมอะไรอย่างนี้แต่ว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวแอบแฝงอยู่ก็คือเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดหรอกสปอยเนี่ยไม่ได้สปอยนะไม่เขาเป็นคนเด็ดคุณคะให้โอกาสนะให้โอกาสนี่คู่นี้ยังไงช่วยกันเลยเป็นนะนี่เมสปีนะคุณโดนอะไรจากผมไปคือต้องบอกว่าเส้นเรื่องความรักของเวนี่ก็คือจะแบบสลับล็อกหลายเส้นมากก็คือเหมือนว่าเราเป็นเพื่อนสนิทเขาใช่ไหมครับแล้วก็แอบมีความแบบว่าเป็นห่วงเป็นยายอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็มีเด็กของเขาไงแต่พอเราเริ่มจะแบบเฮ้ยเราจะต้องอยู่คนเดียวจริงๆหรออย่างเงี้ยเราก็มีรถของเราเข้ามาด้วยแต่ยังไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้วแบบจะได้ลงเอยหรือเปล่าหรือว่าลงเอยกับทรายอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับคุณพีทนะครับในเรื่องก็เป็นคนโสดอยู่แล้วก็เป็นคนโสดที่แบบมาตรฐานสูงด้วยครับโอ้ก็คือเวก็โสดคือถ้าแบบไม่เจอคนที่เหมาะสมไม่เจอคนที่คู่ควรคุณพีก็ยังรอได้เพราะว่าในเรื่องเองคุณพีก็มีต้องเรียกว่ามีแบบเป้าหมายที่ชัดเจนแน่วแน่มากๆนะฮะก็
ำหรับเรื่องความรักก็อยากให้ทุกคนติดตามครับว่าความรักของคุณพีชจะเป็นยังไงรับรองเหมือนกันว่าทุกคนจะต้องจดจำไปอีกนะจดจำโอเคครับซอนิกขออนุญาตเลยครับคู่นี้ยังไงครับยังไงครับแล้วสรุปคู่เรานี่เป็นคู่ไหมอ่ะได้จังคือใช้คำว่านิยามว่าเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนรู้จักไหมฮะยังไงคู่นี้เป็นยังไงก็เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักแต่ว่าอย่ารักเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันอยู่ในทีมของลุงอารันนะครับผมก็เป็นเพื่อนเป็นนักซิ่งนะจริงๆแล้วแต่เราได้ขับรถหรือเปล่าไม่มีทักซีนครับผมก็ถือว่าเรามาอาชีพของเราจริงๆแล้วเป็นผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะฮะก็มิสนิทก็เป็นพาร์ทเนอร์คอยทำข่าวสารของเอ็กซ์เตอร์ใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องก็ค่อนข้างสนุกครับผม2คนนี้ก็เน้นแต่ละสีสันของเรื่องเลยนะครับผมเป็นสีสันซะส่วนใหญ่ครับก็ตัวดีเนี่ยก็เป็นนักแข่งรุ่นเล็กที่อยู่ในทีม X Hunter เนาะก็ไม่ค่อยถูกกับพวกเรซซิ่งเท่าไหร่เราก็แบบเอ้ยลงเวลาเจอเรซซิ่งรู้สึกว่าแม่งทำไมต้องมาขิงอะไรกันอะไรเงี้ยเราไม่ชอบอ่ะสุดท้ายแล้วแบบเราก็แบบเรารู้สึกงั้นยืนออกไปเลยแต่ไม่รู้นะว่าจะร้ายหรือไม่ร้ายต้องรอติดตามชมแล้วกันว่าดีจะเป็นคนยังไงครับผมวินเนอร์ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นนักแข่งอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามของฮันเตอร์แล้วก็ส่วนใหญ่จะกัดกับกัดเลยกัดกับเจ้าเบฟแล้วก็พิมกัดเจ้าพิมก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ตีๆกันไปมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวป่วนของในสนามครับอย่างที่วินเนอร์บอกแหละก็คือทีมเรซซิ่งก็จะเป็นทีมที่มีกันสองคนนะครับตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าทีมเนี่ยก็จะแบบกัดกับวินเนอร์บ้างไปกัดกับเบฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงเพราะว่าทุกEPเนี่ยจะเปลี่ยนตลอดมันมีมูดที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็ติดตามดูว่าเป็นยังไงคุณเลขาบ้างกับพี่ครับคุณเลขาครับก็เป็นเลขาตลอดไปครับก็คือของโพสต์ที่ก็ในเรื่องก็ตอนแรกก็จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทเริ่มได้พูดบ้างเริ่มได้อธิบายบ้างก็เป็นตัวของเคนตะครับก็คือเป็นคนที่แบบเก็บกดไม่ค่อยพูดแต่ในเรื่องเนี่ยก็จะมีการแบบอย่างที่เบนบอกก็คือการพัฒนาตัวละครที่มันแบบว่าเฮ้ยจากตอนแรกที่เป็นอย่างนี้กลับกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามในซีรีส์ครับกันแล้วคนพี่ชอบเองก็มาดีค่ะปากคือผลงานที่เรียนดีไม่สามารถคุณโทนี่หรอคะฮะคุณโทนี่ฝากคุณโทนี่คุณโทนี่ด้วยใช่เนี่ยชายใหญ่ของเรื่องไม่ต้องรักป่ารักลูกป่าก็พอนะครับก็สำหรับตัวโทนี่ก็เป็นตัวละครที่มันตัวสร้างเรื่องละกันเป็นตัวสร้างเรื่องแล้วก็เป็นตัวต้นเรื่องของทุกอย่างในทีมเดฟครับก็เป็นตัวละครหลักที่สำคัญตัวนึงครับก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็สำหรับทีมเดฟเดอะซีรีส์นะครับวันนี้ก็พอขาดแล้วนะครับน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เหนื่อยมากแต่เราว่ามันคุ้มค่าแล้วเราก็มั่นใจเพราะพี่กับพี่ชอดดูแล้วเราก็มั่นใจว่าในสิ่งที่แนวทางที่เราทำมาว่าซีรีส์วายในแบบของเชส2561มันจะออกมาเป็นแบบนี้ก็หวังว่าทุกคนจะลองเปิดใจแล้วก็ดูนะครับติดเว็บเป็นซีรีส์วันนี้อย่าลืมติดแฮชแท็กติดเว็บอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมกันครับผมก็ฝากติดเว็บเป็นซีรีส์ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบมาถ่ายรูปกันเขาบอกว่าจะถ่ายรูปทะเลทะเลทะเลเย็นตามเมื่อกี้มาถ่ายกับพี่ดีสุดด้วยค่ะอ๋อถ้างั้นต้องเข้ามาครับทุกคนโอ้โหเราทุกคนต้องเข้ามาค่ะเข้ามาไม่ได้อันนี้เราเข้ามาอย่างนี้โดนเห็นต้องเข้าตัวขออนุญาตทางข้างล่างนะคะ
เดี๋ยวย่อให้ยืดนะข้างหลังยืดนะข้างหน้าย่อหน่อยครับถ่ายก็ได้ยืดหัวด้วยถ่ายแล้วมึงใช้นะคะมาไปนะมึงถ่ายดีๆถ่ายดีๆขอบคุณค่ะ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 เธอเนี่ยแหละที่ฉันเนี่ยจะอยากจะทำบ้านตามคุณต่อไปคุณต่อไปอ่านกล้องไปหน่อยค่ะอ่านภาพนี้ก็มีจอมากูกับเรียกไปเป็นได้ไหมโอเคกล้องนี้กันนะถ่ายรูปไปได้อ่านกล้องไปต่อเรียบร้อยเนาะเรียงขอเป็นเรียงนะคะเรียงเลยยกมือก่อนยกมือก่อนยกมือก่อนระวังข้างหลังเจ้าวันถูกปกมือได้ด้วยเป็นได้ไหมอุ้ยลุงตลอดลุงเรียบร้อยไหมแต่พี่ขออนุญาตเตรียมตัวน้องๆต้องมีโชว์อนุบาลคุกไก่นะคะรอรับชมได้มีโชว์อนุบาลคุกไก่ข้างบนนะครับไป